ทำไมอ่ะลูกค้าถึงต้องมานวดร้านเราอ่ะพูดภาษาไทยอ่ะบอกลูกค้าคุณปริยาคุณปริยาดาคุณบอกลูกค้าว่าสวัสดีค่ะชื่อปริยาดาเป็นหมอนวดมากี่ปีแล้วปริยาดาเนี่ยรักอาชีพการนวดถ้ามานวดเนี่ยมันจะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ใช่ป่วยแล้วเอ่อป่วยแล้วถึงค่อยมาหา ดังนั้นครูจะบอกว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องบอกลูกค้าว่าทําไมอาจจะต้องมานวดร้านปิยดาเออเหมือนเหมือนครูโลสก็จะบอกว่าครูขออนุญาตพูดภาษาลาวเด้เออ่าครูอยากพูดภาษาลาวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซือว่าคููโลสเด้อเป็นคนอยู่จังหวัดบุรีรัมย์อยู่บุรีรัมย์คุณแม่เว่าวลาวคุณพ่อบอกภาษาเขมรวันนี้ก็อยากสิมาบอกพ่อแม่พี่น้องว่า คุโรสเนี่ยเป็นหมอหนวดเราก็มีดีกรีคือเป็นอดีตพยาบาลมาก่อนดังนั้นเวลาคุโรสจมาหนวดคุโรสจะมีการซักประวัติก่อนถามลูกค้าก่อนทุกเทือเพอาเวลาลูกค้ามาหาคุโรสเนี่ยอาการส่วนหลายอาการที่ลูกค้าเป็นเนี่ยเป็นเขาเอ่ยว่าบุ๊มนเจ็บไข่เด็ป่วยเดะเป็นแบบว่ามือเนี่ยใส่การได้บ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างเช่นมือเนี่ยย้ำกลางคืนเวลานอนกับเจบกับชาเราก็เป็นซสาสม,มาย่อนว่าเหตุงานหลายส่งรายงานหลายพิมพ์อีหยังหลายมือกับเจบมือกับปวดมือกับตึงเว,เวลามหาเนี่ยหลายคนบอกบอกอยู่เสมอเลยว่าบอกคูโรสเนี่ยว่าฉันบม่มีอาการอย่างผิดปกติฉันก็ดีๆอยู่นะเป็นอย่างฉันตองมาออกกําลังกายกับเธอคู่ก็สิบอกว่า อันฟังฉันแน่จักน้อยเพราะว่าหลายคนก็สิเว้าแบบนี้แหละเฮาต้องเข้าขางลูกค้าเฮาต้องยู่ขางลูกค้าก็บอกลูกค้าว่าคุณลูกค้าเหยียดแขนเด้อคุณลูกค้าเหตแขนยังสี่เด้อคุณลูกค้าเหตแขนยังสี่เด้อคุณลูกค้าเหตแขนยังสี่เด้อเจ็บตรงไหนเฮาสีได้หูว่าลูกค้ามีฟัดเสียนมีกล้ามเนื้อที่มันแบบว่าตึงที่มันแบบว่ากล้ามเนื้อที่มันบ่ดีเฮาสีได้ ดูแลลูกค้าถูกนี่คือการตรวจร่างกายเขาเอิ่นว่าเป็นเซอร์วิสเป็นการบริการที่ที่คุโลสเนี่ยแตกต่างจากล่านอื่นๆหม่องวานเนี่ยดีใจหลายลูกค้าโรงแรมหาดาวนวดชโงงกุ้งกวัวให้มาเป็นล้อยสองล้อยอ่อยเห็นบอ้อนเขาบอกว่า ฉันไปโรงแรมหาดาวโรงแรมดังๆโรงแรมหรูๆเขาบ่มีเหตุแบบนี้เลยมีเธอนี่แหละให้เวลาฉันฟรีๆตั้งหานาทีตั้งหานาทีตรวจร่างกายเราเป็นอย่างเฮาจังบ่เหตุหมอหนวดทุกคนเวลาไปเลี้ยนหนวดเนี่ยคู่บาอาจารย์ก็สิสอนว่าตรวจร่างกายก่อนเด้อเนี่ยแบบใดเฮาจังหนวดได้แบบใดเฮาจังหนวดบว่ได้ เพราะฉะนั้นเฮาก็คือคุณหมอคนนึงอะ่ะทําไมเฮาถึงบ่เฮดล่ะืมยาอยากได้แต่เงินเขาอยากได้เงินเขาอะ่ะจะต้องให้มันคู่ควรกับเงินที่เฮาดูแลลูกคา้าอันนี้ฝากข้อความเนี่ยถึงหมอนวดไทยทั่วโลกเลยคนที่เป็นคนอีสานคนที่เป็นคนลาวคนภาคใต้ถูกคนใส่อินเทอร์เน็ตให้มันเกิดประโยชน์ ออกมาว่าเนี่ยบบต้องย่านบอกคุณพอ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าพี่น้องเอ้ยอาชีพนวดนี่มันเป็นอาชีพที่ดีเด้อาชีพนวดเนี่ยมันซอยให้ค้นเนี่ยบบต้องไปหาหมอต้องพาตัดยังเสี่ยอุ้ยคู่เห็นนะเนี่ยอันเลขาบริษัทหนึ่งเนี่ยบอกหลยโบฟังมาหาดิฉันเนี่ยบบดูตอนหลังไปพาตัดมือ ไปพาตัดมือเห็ดงานกับบบเหตุงานกับบได้หลอยเปอร์เซ็นต์เห็นบอกค่ะว่าการที่เ้าตึง